ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ u n t r ร s สอเบอโชว์ค่าถ่ายทอดสด เรื่องราวความโหดร้ายทั้งหมดเริ่มต้นในห้องใต้ดินแห่งหนึ่งเราจะมาอยู่กับชายปิศาในชุดสีดำที่ตอนนี้เขากำลังนำแมวตัวเล็กน้อยมากินนมแต่ที่แปลกประหลาดก็คือชายคนนี้ดันเอากาวดักหนูมาวางไว้ตรงหน้าทำให้น้องแมวติดกาวจนไม่สามารถกินนมได้แถมชายคนนี้เขายังเอากล้องมาถ่ายวิดีโอไลฟ์สดอีกด้วยเพื่อให้ผู้ชมทั้งโลกดูน้องแมวที่กำลังทอรอมานอยู่เห็นเพียงเท่านี้มันก็ช่างเจ็บปวดใจเสลือเกิน ฉากต่อมาตัดไปยังสำนักงาน FBI เราจะมาอยู่กับเจนิเฟอร์เจ้าหน้าที่ FBI แผนกไซเบอร์ด้วยงานของเธอวันนี้ก็รับช่วงต่อมาจากกิฟฟินเพื่อนร่วมงานที่แสนสนิทของเธอโดยงานที่เธอกําลังตามสืบอยู่นี้นั่นก็คือตามหาคนร้ายที่เขาลักลอบขโมยบัตรเครดิตของผู้คนในเว็บไซต์จากนั้นคนร้ายรายนี้ก็จะเอาเงินไปซื้อหนังผู้ใหญ่กับเครื่องเล่นเกมเจนิเฟอร์พอรู้ดังนั้นจึงส่งบัตรเครดิตปลอมไปให้มันซะเลยแล้วพอคนร้ายกดใช้บัตรเพื่อซื้อนาฬิกา กิฟฟินเขาก็รับไม้ต่อทันทีเพื่อทําการหาที่อยู่คนร้ายจาก IPSD แล้วในระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังทํางานกันอยู่นานก็มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเอาชื่อเว็บไซต์อะไรบางอย่างมาให้กับเจนนิเฟอร์แล้วบอกให้เธอช่วยดูให้หน่อยว่าต้องทํำยังไง กลับมาที่กิฟฟินหลังจากทําการตรวจสอบ i p a d d อสปรากฏว่าเจ้าของ IP มันก็เป็นแค่คุณป้าคนหนึ่งกิฟฟินเลยบอกว่าต้องมีคนแอบใช้ WiFi ของบ้านป้าอยู่แน่แน่แล้วพอเจนนิเฟอร์เช็คดูข้างๆบ้านของป้าเธอก็เจอโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งที่อยู่ข้างบ้านป้าพอดีแถมเจ้าหมอนี่ยังมีใบอนุญาตพกปืนตั้งสากระบอกเมื่อได้ข้อมูลมาขนาดนี้แล้วเจนิเฟอร์จึงโทรแจ้งไปยังหน่วยภาคสนามเพื่อให้พวกเขาไปเคาะประตูบ้านหลังดังกล่าวให้ที ฉากต่อมาตัดมายังบ้านของโปรแกรมเมอร์ที่เจนิเฟอร์แจ้งไปเขาก็โดนเจ้าหน้าที่ FBI พังประตูบ้านเข้ามารวบตัวจับได้แบบคาหนางังคาเข่ากันเลยแถมพวก FBI ก็ยังจับลูกชายของไอ้โปรแกรมเมอร์นี้ไปด้วยพอเครื่องเล่นเกมที่ซื้อไปเขาคงเอาไปให้ลูกชายใช้เล่นเกมแน่ๆ ฉากต่อมาตัดกลับมายัางเจนิเฟอร์หลังจากที่เธอปิดงานของไอโปรแกรมเมอร์คนเมื่อกี้ได้เธอก็ลองเอาชื่อเว็บไซต์ที่เพิ่งได้มากดค้นหาดูแล้วพอเข้าไปในเว็บปรากฏว่ามันก็มีข้อความสั้นๆเขียนไว้ว่าค่ะร่วมกันฆ่ากับเราเจนิเฟอร์ด้วยความสงสัยก็คลิกลิงเข้าไปดูด้านในปรากฏว่ามันคือภาพไลฟ์สดของน้องแมวที่กำลังติดกาวดักหนูโดยตรงหน้ามันก็มีจานใส่นมวางร่อเอาไว้แถมด้านหลังก็ยังมีจอทีวีที่กำลังฉายภาพเพชรเม็ดโต อยยู่ด้วพอเจนิเฟอร์ลองเอาภาพนี้ไปค้นหาดูในอินเทอร์เน็ตเธอก็พบว่ามันคือเพชรนาตาลีเคเพชรเม็ดเอกที่มีราคาแพงหูชีกิฟฟินที่เพิ่งชงกาแฟเสร็จก็ถามว่านี่มันคือเว็บอะไรเจนิเฟอร์ก็บอกอยังไม่รู้เลยฉันเพิ่งเปิดดูเมื่อกี้เอง เช้าวันต่อมาพอเจนิเฟอร์กลับมาถึงบ้านโดยที่บ้านเธอนั้นก็จะมีคุณแม่คนหนึ่งที่ชื่อว่าสเตนล่าแล้วจนิเฟอร์ก็ยังมีลูกสาวที่แสนน่ารักนามว่าแอนนี่ทั้ง3คนดูแล้วเป็นครอบครัวที่แสนอบอุ่นมากๆแถมในบ้านของเธอก็ยังมีน้องแมวที่แสนน่ารักอีกด้วยแล้วนั่นเองก็ทําให้จนิเฟอร์นึกอะไรได้ขึ้นมาบางอย่างเธอจึงเปิดหน้าเว็บที่เพิ่งดูเมื่อตอนกลางวันไปอีกรอบแล้วสิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือไอแมวตัวนั้นมันก็ได้ตายไปเสียแล้วรราาาออมมไ่สถดก จะกาวดักหนูได้แถมในแชทสดเหล่าผู้คนก็ยังสะใจกันโคตรที่พวกเขาได้เห็นน้องแมวตาย หลายชั่วโมงต่อมาพอถึงเวลาเข้างานเจนิเฟอร์เธอก็เอาเรื่องแมวโดวนทรมานมาบอกกับหัวหน้าของตนโดยเจ้ากิฟฟินมันก็บอกว่าแมวตัวนั้นมันชื่อว่ารูรูน้องโดนลักพาตัวไปจากหน้าบ้านเมื่อวันก่อนเจ้าของของรูรูจำปลอกคอแมวของตัวเองได้ไอหัวหน้าใม่ขึ้นมันก็บอกว่างั้นปิดเว็บไปเลยสิแค่นี้ก็จบแล้วแต่เจนิเฟอร์ก็บอกว่าฉันลองทําดูแล้วถ้าเราปิดเว็บไปมันก็เปิดขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆเพราะว่า i อกับข้อมูลของเว็บไซต์มันถูกสร้างไว้หลายรอยที่ทั่วโลก แถม IP หลักก็ยังอยู่ในประเทศรัเสเซียด้วยซึ่งแน่นอนว่าพวก FBI อย่างเราก็ไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุง่งหัวหน้าไมเคิลก็บอกช่างหัวมันเถ่นาไอ้นี่มันก็แค่แมวตัวเดียวคุณเอาเวลาไปทํางานที่มันสําคัญกว่านี้ดีกว่าไหม ฉากต่อมาตัดไปยังสนามฮอกกี้แห่งหนึ่งเราจะมาอยู่กับตะลุงคนหนึ่งที่ชื่อว่ามินเลอร์โดยลุงมินเลอร์คนนี้เขาก็เป็นคนที่บ้าฮอกกี้เอามากๆซึ่งตอนนี้เขาก็กําลังมารับตรวที่นั่ง VIP จากคนที่ติดต่อกันผ่านทางอีเมลแต่ทว่าพอเดินมาที่รถตู้ที่นัดกันเอาไว้ไอ้เจ้ามินเลอร์กับโดนชัยปิศาช็อตด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้าแล้วถูกลากขึ้นรถตู้หายไปทันที จากต่อมาแต่ไปยังสำนักงาน FBI เจนิเฟอร์เธอนั้นก็กำลังปวดหัวเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้เว็บไซต์บ้านั้นมันเล่นจับคนเป็นเป็นมากรีดหน้าอกกันเลยแต่เจ้าหัวหน้าไม่เคิ้มมันก็บอกว่าแผลหรือแค่นั้นยังไงเขาก็ไม่ตายแต่เจนิเฟอร์เธอก็บอกว่าคนร้ายมันใช้สัรอะไรบางอย่างฉีดเข้าไปในเลือดทาให้เลือดในตัวเยื่อเขาไม่แข็งตัวแล้วยิ่งผู้ชมเข้าม,ามามากเท่าไหร่ของเร็วนัดมันก็จะถูกปล่อยเข้าตัวของมินเลอร์ได้ไวขึ้น,นเรื่อยจากนั้นเจ้ากิฟฟิตมันก็อธิบายต่อว่า ภรรยาของมิลเลอร์เธอแจ้งกับเราว่าจะมีของเธอได้รับอีเมลมาจากเพื่อนของเพื่อนอีกทีเรื่องการซื้อขายตัวแข่งฮอกกี้ฉากต่อมาตัดไปยังบ้านของมินเลอร์เราจะมาอยู่กับนักสืบอีลีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายสืบประจำพอร์ตแลนด์โดยตอนนี้พวกนักข่าวก็กำลังให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากๆเพราะยอดผู้ชมไลฟ์สดตอนนี้มันขึ้นไปเป็นแสนแล้ว กลับมาที่ด้านเจนิเฟอร์จู่ๆเธอนั้นก็พบว่าคนที่เข้าดูเว็บไซต์นี้ได้มันก็มีแค่พวกชาวอเมริกันเท่านั้นกิฟินเขาก็เลยแซวว่าคนร้ายอาจเป็นพวกรักชาติก็ได้จึงให้แค่พวกชาวอเมริกันดูเท่านั้นจากนั้นกิฟินเขาก็บอกว่าผมค้นหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้มาแล้วซึ่งนั่นก็ทําให้ผมได้เจอกับโพสต์ของนักศึกษาคนหนึ่งที่มีการพูดถึงเรื่องการไล์สดข้าวแมวโดวยเด็กมหาลัยคนนี้เขาก็มีชื่อว่าแอนดรูแต่พอผมสืบเจาะลึกลงไปก็พบว่าแอน ดูเขาไปใช่คนโพสเองเจนิเฟอร์เลยบอกว่าคงมีคนขโมยแอคเขาเข้าไปแน่จากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มสืบต่อจาก IP ของแอนดูแล้วในระหว่างที่ทํางานกันอยู่นั้นร่างกายของมิลเลอร์ตอนนี้ก็ดูแย่ออกมากิฟฟินพอเห็นก็บอกว่าหน้าเสียดายนะถ้าเขาตั้งใจเรียนลูกเสือให้มากกว่านี้มิลเลอร์คงกระพริบตาเป็นรหัสมอนตบอกเราได้ซึ่งในขณะนี้ผู้ชมไร้สดก็ปาเข้าไปถึง2ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยฉากต่อมาหัวหน้าไมเคิลก็พาเจนิเฟอร์มาเจอกับอีรี นักสืบมือหนึ่งประจําเมืองพอร์ตแลนด์โดยเจ้าไมเคิลก็อยากให้จีนิเฟอร์ทางานร่วมกับคุณนักสืบด้วยแต่จีนิเฟอร์เธอก็ไม่อยากทําเพราะว่าเธอนั้นต้องคอยดูแลลูกสาวไปด้วยแต่ทว่าไมเคิลก็ไม่สนเพราะจีนิเฟอร์คือคนที่เจอเว็บไซต์นี้เป็นคนแรกฉะนั้นคุณก็รับงานนี้ไปจากนั้นออริกก็พูดขึ้นมาว่าไอห,ห้องใต้ดินในไร้สดนั้นมันดูเก่ามากๆอาจจะก,ก่อสร้างมาได้สัก70ปีแล้วละมัง้งจีนิเฟอร์ที่เป็น FBI เธอก็ฟังอย่างตั้งใจ จากนั้นเจนิเฟอร์เลยถามกลับไปว่าทําไมคนร้ายถึงเลือกมินเลอร์ทําไมถึงต้องเป็นข่าวแล้วแมวนั่นมันเกี่ยวอะไรด้วยทําไมต้องเป็นแมวของสกอตตีทำไมคนร้ายถึงไม่จับแมวจรจัดมาแทนแต่แล้วจู่ๆทำใดนั้นไอ้เจ้ากิฟฟินที่นั่งดูอยู่หน้าเว็บไซต์ก็ทําหน้าตะลึงเป็นอย่างมากเพราะว่าคนเข้าเว็บตอนนี้มันปาไปถึง6ล้านคนทําให้มินเลอร์เขากลั้นใจไว้ไม่ไหวแล้วตายไปในที่สุดที่น่าเศร้าเลยก็คือพวกคนในคอมเมนต์คนเหล่านี้ต่างหัวเราะชอบใจ เป็นอย่างมากที่เห็นมินเลอร์ตายขนาดเดียวกันที่ด้านคนร้ายก่อนที่เขาจะปิดไลรโซดคนร้ายเขาก็ได้พิมพ์ชื่อของมินเลอร์รวมถึงอาชีพของมินเลอร์ที่เป็นนักบินอีกด้วย ฉากต่อมาตัดไปยังบ้านของวุฒิสมาชิกคนหนึ่งจู่ๆลูกชายของท่านวุฒิก็ได้เจอกับศพคนตายที่มันถูกซุกใส่ท้ายรถของตัวเองตัดมายัางด้านเจนนิเฟอร์อีริกก็ถามเธอว่าแล้วท่านวุฒิไปเกี่ยวอะไรด้วยเจนนิเฟอร์ก็บอกไม่น่าเกี่ยวหรอกคนร้ายมันก็แค่อยากให้ข่าวมันดังเพื่อให้คนสนใจเข้ามาชมเว็บไซต์ของตัวเองมากขึ้นเพราะดูท่ามันคงไม่ยอมหยุดง่ายๆแน่ไม่นานนักอีริกเขาก็ได้รับข้อความจากทางโทรศรัพท์โดยเขาก็ได้รับแจ้งว่ามีชายคนหนึ่งที่ชื่อ เอลเมอร์เขาเคยพูดถึงเว็บไซต์นี้เมื่อ6เดือนก่อนรวมถึงมีการพูดถึงเรื่องแมวติดกาวดักหนูด้วยเจนิฟเฟอร์เลยบอกว่าไปจับเขาได้เลยไอหมอนี่อาจเป็นฆาตกรหรือคนที่เกี่ยวข้องก็ได้ ฉากต่อมาตัดมาอย่างบ้านของเอลเมอร์อีริกเขาก็ลองลงไปคนห้องใต้ดินของมันดูเพื่อเช็กว่าที่นี่ใช่ที่เดียวกับที่ไร้สดหรือไม่ซึ่งพอลงมาดูแล้วมันก็ไม่เหมือนกันเลยทําให้อีริกทําอะไรเขาไม่ได้แต่หาไปหามาอีริกก็ได้ไปเจอกับหนังเถื่อนที่เจ้าเอลเมอร์มันแอบไร้แผ่นเก็บเอาไว้ทําให้อีริกมีข้ออ้างในการจับเขาจนได้ฉากต่อมาตัดไปยังจนิเฟอร์ที่กําลังนอนพักอยู่ในบ้านเธอนั้นก็ได้โทรไปถามกิฟฟินว่าทําไมตอนแรกคนร้าถึงใช้บัญชีของแอน ดูโพสลงกระทูทําไมถึงต้องเป็นแอนดูกิฟฟินก็บอกว่าเป็นไปได้ว่าแอนดู Andrew กับคนร้ายอาจเกี่ยวข้องกันก็ได้เอาเป็นว่าผมจะรีบสืบเรื่องของแอนดูก็แล้วกันเช้าวันต่อมาเจนิเฟอร์ก็ลงมาเจอลูกสาวที่กําลังเล่นเกมแข่งมาโดยหนูน้อยแอนนี่ก็บอกว่ามีเพื่อนของเธอส่งลิงก์ดาวน์โหลดเกมนี้มาให้บอกว่าเป็นของขวัญวันเกิดสําหรับปีนี้เจนิเฟอร์พอเห็นก็บอกว่าเกมมันดูน่ารักดีนานะแต่ทว่าแอนนี่ก็ไม่เห็นรู้สึกสนุกเลยสักนิด จากต่อมาตัดไปยังร้านสเก็ตในเมืองเจนเฟอร์ <Jennifer S 1> ก็มาจัดงานวันเกิดให้กับลูกสาวที่นี่ด้วยการซื้อพิซซ่ามาเรียงเพื่อนของลูกสาวทุกคนในงานพอเจ้ากิฟฟินมาถึงเจนเฟอร์ <Jennifer S 1> ก็บอกว่าเมื่อคืนฉันเช็คข้อมูลของแอนดูมาแล้วปรากฏว่าแอนดูเขาตายไปเมื่อ6เดือนก่อนเขาตายเพราะอาการเบาหวานกำเริบอย่างรุนแรงแต่ที่น่าแปลกก็คือหลังจากที่แอนดูตายได้1ชั่วโมงไอ้เว็บไซต์ร่วมกันฆ่านี่มันก็ถูกเปิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้วแอนดูเขาก็ยังไปโพสต์ลงกระทู้ได้อีกด้วย ซึ่งนั่นอาจเป็นไปได้ว่าแอนดูคงถูกคน้ายฆ่าตายแล้วเจ้าคนร้ายมันก็เอาแอคเขาของแอนดูไปโพสต์อีกที ฉากต่อมาตัดมายังบ้านเลขที่8808เราจะมาอยู่กับเดวิดและโอเวนด้วยสาเหตุที่ทั้งสองคนมาเจอกันที่นี่ก็เพราะว่าไอ้เจ้าเดวิดมันต้องการซื้อรถไฟจำลองจากโอเวนเพราะเขานั้นเป็นนักสะสมของเล่นหายากไอ้เจ้าโอเวนมันก็บอกว่าเชิญเข้ามาเลยรถไฟจำลองที่ว่าอยู่ในชั้นใต้ดินแล้วแต่ทว่าพอเดวิดจะเดินลงไปจู่ๆโอเวนมันก็ใช้เครื่องช่อตไฟฟ้าแทงคอเดวิดจนสลบ ฉากต่อมาตัดไปยังห้องใต้ดินไอเจ้าโอเวนมันก็ได้เอาตัวเดวิดมาฝังลงในซีเมนดโดยรอบตัวของเดวิดก็มีหลอดไฟจำนวนมากถูกเตรียมไว้หลายสิบตัวดูท่างานนี้ไอฆาตรกรชั่วนี่มันคงตั้งใจจะย่างสดเดวิดแน่ๆขณะเดียวกันด้านเจนิเฟอร์ในรพางที่เธอกําลังมีความสุขกับลูกสาวเจนิเฟอร์ก็ได้รับแจ้งเรื่องการถ่ายทอดสดของเว็บไซต์นั่นอีกครั้งทําให้เธอกับกิฟฟินต้องรีบออกไปจากร้านสเกตเพื่อตรงไปทํางานทันทีแต่ก่อนที่กิฟฟินจะได้ออกไป จู่ๆมันก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเมลานี่เข้ามาทักเขาเพราะอันที่จริงกริฟฟินเขาได้เรียกเธอให้มาพบกันที่นี่เพราะทั้งสองคนนี้กําลังจีบกันผ่านทางออนไลน์แต่ไม่ทันจะได้คุยกันสักคําให้เจ้ากริฟฟินมันก็ขอโทษเธอด้วยเพราะว่าตอนนี้เขามีงานด่วนที่ต้องรีบไปทํา ฉากต่อมาแต่ไปยังสำนักงาน FBI ทุกคนก็กำลังปวดหัวเป็นอย่างมากเพราะคนที่เข้าดูเว็บไซต์ตอนนี้มันพุ่งขึ้นโคตรไวโดวยเหยื่อข้อร้ายอะไรนี้นั่นก็คือเดวิดเขาเป็นอดีตนักข่าวชื่อดังของช่อง12ปัจจุบันเขาเป็นพิธีกรรายการเอกชนไม่เคลือนดพรยินแบบนั้นก็บอกว่าเรียกนักข่าวมาเลยเราต้องจัดถแถลงข่าวทันทีแต่ทว่าเจนนิเฟอร์ก็ไม่เห็นด้วยเพราะถ้า,ถาแถลงข่าวออกไปมันก็เหมือนไปโฆษณาให้กับเว็บไซต์นั้นพอคนรู้ข่าวนี้เยอะคนก็จะแห่มาดู กันมากขึ้นนั่นหมายความว่าเดวิดเองก็จะโดนย่างสดไปเร็วขึ้นด้วยแต่ทว่าหัวหน้าไมเคิลมันก็ไม่สนใจคําเตือนของเจนิเฟอร์ยังไงเขาก็ต้องแถลงข่าวให้ได้เพื่อบอกให้ทุกคนว่าอยากเข้าไปดูเว็บไซต์นั้นพูดจบเจ้าไมเคิลมันก็เดินออกไปแถลงข่าวเลยแล้วนันมันก็เป็นไปอย่างที่เจนิเฟอร์บอกไม่มีเิดหลังจากที่ไมเคิลทําการแถลงข่าวออกไปยอดผู้ชมมันก็พุ่งขึ้นไวมากๆมันพุ่งขึ้นไวยิ่งกว่าครั้งก่อนเสียอีกดวงไฟรอบตัวของเดวิดทุกดวงถูกเพิ่มกําลังเต็มที่จน ตอนนี้ผิวหนังของเดวิดเริ่มพูพองจากความร้อนที่แผดเผาแต่จู่ๆทาใดนั้นเดวิดเขาก็อ้าปากผง,งาพผง,งาพวก FBI พอเห็นก็แกะข้อความจากปากนั้นได้ว่า8808นิวเบรี่อีริกพอเห็นข้อความนี้เขาก็บอกว่าในเมืองนี้มีถนนนิวเบรี่อยู่ด้วยรีบส่งกำลังไปที่นั่นเร็วเขา้าฉากต่อมาตัดไปยังบ้านหมายเลข8ป0 8อีริกเขาก็นำทีมพังประตูบุกเข้ามาในบ้านทันทีแต่พอวิ่งลงไปยังชั้นใต้ดินที่นี่มันก็ไม่มี เลยแต่ทว่าในห้องนังเรนมันกลับมีโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งเปิดทิ้งเอาไว้นั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้คนร้ายกับเดวิดต้องอยู่ที่นี่แน่แพอออกมานอกบ้านปรากฏว่าไอ้ชั่วโอเวน่นฆาตรกรตัวจริงมันก็มายืนเนียนอยู่ในฟงชนเพื่อชมการทํางานของตํารวจอีกด้วยส่วนด้านเอริกเขาก็บอกกับเจนิเฟอร์ว่าเดี๋ยวผมจะเรียกทุกคนในชุมชนมาสอบปากคําผู้คนเยอะขนาดนี้คงมีใครเห็นอะไรสักหน่อยก็ยังดีเช้าวันต่อมาเอริกก็เข้า มาคุยกับเจนนิเฟอร์โดยเรื่องที่ทั้งสองควรคุยกันอยู่นั้นก็คือเรื่องของนิกพ่อของแอนนี่ซึ่งเขานั้นก็คือสามีของเจนนิเฟอร์โดยนิกตอนนี้เขาก็ได้ตายจากไปแล้วเพราะเมื่อในอดีตเขาเคยถูกฆ่าในระหว่างที่ทําคดีสมัยที่สามีของเจนนิเฟอร์นั้นยังเป็นตํารวจอยู่ ฉากต่อมากิฟฟินก็เรียกให้เจนิเฟอร์มาดูข้อมูลใหม่ของแอนดูที่เขาหาเจอมาหน่อยโดยก่อนหน้าที่แอนดูเขาจะตายไอบ่อนี่มันก็ได้รวบรวมคลิปวิดีโอที่สุดของการตายแล้วเขาก็ได้อัพลงเว็บไซต์ดูท่าแล้วไอนักศึกษาหางแถวนี้คงว่างมากแน่ถึงได้มีเวลาไปหาคลิปพวกนี้มาอัพเลนฉากต่อมาตัดมายังโอเว่นปรากฏว่าไอชั่วนี่มันก็แฮกเข้าไปในคอมของแอนนี่ลูกสาวคนเดียวของเจนิเฟอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยไม่บอกก็รู้เลยว่าเยอะ รายต่อไปคงเป็นแอนนี่แน่ เช้าวันต่อมาเราก็จะมาอยู่กับแอนนี่น้องตื่นขึ้นมาเห็นภาพไร้สดที่อยู่บนจอคอมของตัวเองซึ่งภาพไร้สดนี้มันก็กําลังถ่ายหน้าบ้านของเธออยู่ด้วยความสงสัยแอนนี่จึงมองออกไปด้านนอกผ่านทางหน้าต่างนั่นจึงทําให้เธอเห็นกล้องตัวเล็กตัวหนึ่งที่มันตั้งอยู่บนหลังคารถตรงข้ามบ้านหนูน้อยแอนนี่จึงตะโกนบอกแม่ว่ามันมีวิดีโอบ้านของเราในคอมพิวเตอร์ด้วยแต่เจนิเฟอร์ที่กําลังอาบน้านอยู่เธอนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรจากนั้นหนูน้อยแอนนี่เธอก็ไดนวิ่งออกไปหน้าบ้าน เพื่อพยายามมองว่าใครกันที่เป็นคนถ่ายบ้านของเธอ ขณะดเดียวกันด้านเจนิเฟอร์หลังจากที่อาบน้ำเสร็จเธอก็ได้รับโทรศัพท์มาจากกิฟฟินเจนิเฟอร์พอรู้เรื่องราวทั้งหมดเธอก็ตื่นตกใจมากๆพอหันไปมองที่จอคอมของตัวเองมันก็มีไรส้สสวนหน้าบ้านของเธออยู่จริงๆด้วยเจนิเฟอร์ไม่รอช้ารีบหยิบปืนวิ่งลงไปหาลูกทันทีหันไปหันมาเจนิเฟอร์ก็เห็นลูกกำลังกำจักรยานอยู่เลยเจนิเฟอร์เลยถามลูกไปว่าหนูลงมาทำอะไรที่นี่น้องแอนนี่ก็บอกว่าหนูจะออกไปดูกล้องที่มันถ่ายนั้นว่าเขาทำอะไรหน้าบ้านของเราเจนิเฟอร์พอเห็นก็บอก บอกให้แม่พาแอนนี่เข้าไปหลบก่อนจากนั้นเธอก็เดินถือปืนไปตบกล้องที่อยู่บนหลังคารถจังหวะเดียวกันพวกตำรวจก็มาถึงกันพอดีแล้วพอพวกตำรวจเปิดกระโปรงหลังรถเพื่อตรวจด,ดูปรากฏว่าในนั้นก็มีศพที่ไม่เกลี่ยของเดวิดถูกซุกเอาไว้ด้านในขณะเดียวกันด้านโอเวนไอชัวนี่มันก็พิมพ์ลงในช่องแชทว่าคิดว่าผมจะปล่อยให้พวกคุณทำร้ายเด็กได้ลงคอง,งั้นหรอ ตัดกลับมายัางด้านเจนิเฟอร์เธอก็บอกเอริกว่าคนร้ายคงส่งเกมมาให้แอนนี่ผ่านทางอีเมลป่านนี้มันคงได้ข้อมูลของฉันไปหมดแล้วแน่จากนั้นเจนิเฟอร์ก็มาส่งรูปก,กับแม่ขึ้นรถตำรวจเพื่อพาทั้งสองคนตรงไปยังเซฟเฮาทันทีเพราะคืนปล่อยไว้แบบนี้หนูน้อยแอนนี่คงไม่ปลอดภัยแน่จากนั้นเอริกเขาก็ลงมาเช็คห้องใต้ดินของเจนิเฟอร์เพื่อดูว่าคนร้ายอาจบุกเข้ามาในบ้านเธอด้วยก็ได้ขณะเดียวกันด้านกิฟฟินเขาก็โทรมาบอกกับจ เหมือนตอนนี้เขาจะรู้ความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างของฆาตกรเข้าวิแล้วกิฟฟินจึงนัดให้จนฟเฟอร์มาเจอกันที่ทํางานเพราะตอนนี้ผมมีสิ่งที่ต้องตรวจสอบพอวางใส่โทรศัพท์จูๆ่ๆเมนนนี่เธอก็โทรเข้ามาหากิฟฟินไอ้กิฟฟินพอรู้ว่าเป็นเมนนนี่เขาก็ขอโทษเธอด้วยเรื่องที่หนีไปเมื่อวานเมนนนี่เธอก็บอกไม่เป็นอะไรหรอกคะ่ะไอ้กิฟฟินพอรู้ว่าสาวเธอไม่ได้งอนไอหมอนี่มันก็มีความสุขมากๆแต่แท้จริงแล้วเมนนนี่ที่กิฟฟินกําลังคุยโทรศัพท์ อยู่นั้นมันคือไอชั่วโอเว่นต่างหาไอมอนนี่มาเล่นใช้โปรแกรมเปลี่ยนเสียงเพื่อโทรไปหลอกล่อกิฟฟินกันเลย สองชั่วโมงต่อมาเจนิเฟอร์ก็มาตามหากิฟฟินในออฟฟิศแต่ก็ไม่เจอขนาดเดียวกันด้านกิฟฟินเขาก็ถูกจับมานั่งในถังกระจกขนาดใหญ่ที่มันมีน้ําใส่ไว้อยู่เต็มถังแถมข้างบนก็ยังมีสารเคมีอะไรบางอย่างอยู่ด้วยขนาดเดียวกันด้านเจนิเฟอร์ที่กําลังคุยอยู่กับไมเคิลจูจ่ๆเว็บไซต์ร่วมกันฆ่าก็กลับมาเปิดออนไลน์อีกครั้งพอเข้าไปดูก็ปรากฏว่าคนที่ถูกจับตัวมาครั้งนี้ก็คือกิฟฟินนั่นเองส่วนสารเคมีที่อยู่บนถังนั้นก็คือกด ซันฟิเรกอีริกเลยบอกว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้อีกไม่นานตัวเขาได้ละลายหมดแน่ด้านกิฟฟินเองตอนนี้สารเคมีก็ถูกปล่อยเข้าสู่ถังน้ําแล้วเพราะยอดวิวมันพุ่งขึ้นสูงถึง5ล้านวิวภายในเวลาไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำสีของน้าจากใสๆมันก็เริ่มกลายเป็นสีแดงยอดวิวตอนนี้มันก็ป่าไปตั้ง13ล้านวิวร่างกายของกิฟฟินเริ่มหลุดล่อนกิฟฟินพยายามจะอ้าปากพูดอะไรบางอย่างแต่เขากลับโดนเทปปิดปากเอาไว้ทําให้พูดออกมาไม่ได้ทว่า ทันใดนั้นเจนิเฟอร์ก็เห็นอะไรบางอย่างเธอบอกให้เจ้าหน้าที่สูมไปที่ตาของกิฟฟินดูเหมือนว่ากิฟฟินเขากําลังส่งรหัสมอดมาให้เราขณะดเดียวกันด้านกิฟฟินเขาก็ต้องทนทรมานจากความเจ็บปวดเพราะตอนนี้ยอดวิวมันสูงไปถึง24ล้านวิวแล้วแต่กิฟฟินเขาอดทนจนส่งรหัสมอดจนจบแล้วในที่สดุดเขาก็ได้ขาดใจตายต่อหน้าต่อตาผู้ชมทั่วทั้งโลกที่มีมากถึงเกือบ30ล้านคน จากต่อมาตัดไปยังห้องพักแห่งหนึ่งในเมืองอีริกก็ได้แวะมาหาเจนิเฟอร์เพื่อบอกว่าปลดซันฟิลเดกที่คนร้ายมันใช้มันถูกขโมยไปจากมหาวิทยาลัยมาแชลคนร้ายต้องรู้นอกรู้ในเป็นอย่างดีแน่ๆไม่งั้นคงขโมยของออกมาไม่ได้แบบนี้เช้าวันต่อมาเจนิเฟอร์ก็ตื่นขึ้นมานั่งดูรหัสมอร์ที่เจ้ากิฟฟินเขาทิ้งไว้ให้อ่านไปอ่านมาเธอจึงลองหยิบแผ่นซีดีที่กิฟฟินเคยเอามาให้ดูซึ่งพอเปิดดูแล้วมันก็คือวิดีโอคลิปรวมการตายของแอนดู ข่าวที่เคยโพสเกี่ยวกับเว็บร่วมกันฆ่าเป็นครั้งแรกแล้วพอเปิดเข้าไปดูในคลิปปรากฏว่ามันก็คือคลิปข่าวคลิปหนึ่งที่มีคนฆ่าตัวตายบนสะพานอีริกพอเห็นก็บอกว่าผมจําข่าวนี้ได้คนตายเขาเป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยมาเชลรู้สึกว่าศาสตราจารย์คนนี้จะสอนวิชาเคมีด้วยแล้วในวันที่เกิดเหตุผมก็ลงไปคุยกับพวกชาวบ้านโรแวกนั้นด้วยแล้วหนึ่งในคนที่ผมคุยก็คือสกอตตีเจ้าของแมวที่ตายไปเมื่อวันก่อน ฉากต่อมาแต่ไปยังสำนักงาน FBI เจเนเฟอร์ก็เริ่ม,มเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังโดยเรื่องทั้งหมดนั้นมันเริ่มจากเจมไรลีย์ศาสตราจารย์วิชาเคมีในมหาวิทยายลัยมาแชลซึ่งมันต้องย้อนกลับไปเมื่อ16เดือนก่อนดอกเตอร์เจมไรลีย์ได้ขึ้นไปฆ่าตัวตายบนสะพานบรอดเวย์แล้วตอนนั้นสำนักข่าวที่ไปถึงที่เกิดเหตุเป็นช่องแรกก็คือช่อง12แล้วคนที่ขับเครื่องบินให้กับช่อง12ก็คือมินเลอร์คนที่โดนกรีดหน้าอกตายเป็นศพแรกส่วนร่างของเจมไรลีเขาากก็ตกมใส์ ที่อยู่ด้านล่างซึ่งแถวนั้นมันก็มีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งพอดีแล้วเจ้าสกอตตี้ที่ทํางานอยู่ในร้านอาหารนั้นเขาก็เป็นคนเก็บแว่นตาของเจมแล้วออาไปโพสต์ขายในอินเทอร์เน็ตส่วนนักข่าวจากท่อง12ที่ไปทําข่าวนั้นก็คือเดวิดคนที่โดนไฟย่างสดเป็นศพที่2แล้วจากข้อมูลที่พูดมาทั้งหมดมันก็จะมีนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อแอนดูเขาได้เอาคลิปการฆ่าตัวตายนี้ไปลงในเว็บไซต์ทําให้การตายของเจมไรลี่กลายเป็นเรื่องตลกของคนทั้งโลกแล้วที่สําคัญคือเจมไรลี เขามีลูกชายด้วยเด็กชายคนนี้เขาเป็นเด็กอัจฉริยะแต่ทว่าเขามีอาการทางจิตแล้วหลังจากที่พ่อตายโอเว่นเขาก็ซึมเศร้าเป็นอย่างมากจนต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้วเมื่อ6เดือนก่อนเขาก็เพิ่งออกมาพอดีซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับพี่แอนดูตายแล้วเจ้าเว็บไซต์ร่วมกันฆ่านี่มันก็โผล่มาพอดีส่วนภาพหัวกระโหลกในหน้าเว็บไซต์นี้มันคงเป็นภาพเอ็กซเรย์หัวกระโหลกของเจมไลลี่แน่ๆถ้าสังเกตจากเลขมุมที่อยู่ซ้ายบน ฉากต่อมาตัดไปยังบ้านของโอเวนพอเจ้าหน้าที่ FBI ลงมาตรวจยังชั้นใต้ดินพวกเขาก็ได้เจอร่างของกริฟฟินที่ถูกแช่เอาไว้ในถังน้ำกรดร่างของเขานั้นมันเละเทะแบบสุดๆอันเนื่องมาจากน้ำกรดที่มันกัดก่อนผิวหนังพลังทำลายของสารเคมีนี้มันรุนแรงมากๆถึงขนาดที่กระดูกยังละลายได้เจนนิเฟอร์ที่เห็นเธอก็ถึงกับซุดตัวนั่งลงร้องไห้ฉากต่อมาตัดไปยังห้องทำงานของไมเคลิลเขาก็สั่งให้เจนนิเฟอร์ไปพักได้แล้วคุณต้อง กลับไปหาลูกเดี๋ยวนี้แต่ทว่าเจนนิเฟอร์เธอร์นั้นก็ไม่อยากหยุดงานเพราะตอนนี้ยังจับฆาตากรไม่ได้เลยแต่หัวหน้าไมเคิลก็บอกว่ารูปของเขาถูกแจกจ่ายออกไปทั่วแล้วผมเชื่อว่ายังไงอีกไม่นานก็จับตัวเขาได้แน่แล้วนี่สําคัญนี่เป็นคําสั่งคุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ ฉากต่อมาตัดกลับมายัางห้องพักของเจนิเฟอร์พอเธอเปิดประตูเข้ามาปรากฏว่าไอ้น้องแมวของเธอมันก็ดันมาอยู่ในห้องซะอย่าง,งานั้นเจนิเฟอร์จึงรีบหยิบปืนขึ้นมาทันทีเพราะเธอรู้ตัวดีว่าต้องมีคนแอบเข้ามาในห้องเธอแน่แนเพราะเธอนั้นไม่ได้เอาแมวมาด้วยซึ่งนั่นก็หมายความว่าไอ้เจ้าโอเว่นมันคงเล่นเธอให้เลวล่ะเมื่อรู้ดังนั้นเจนิเฟอร์จึงนขนของขึ้นรถแล้วขับออกไปทันทีแต่ทว่าในระหว่างที่ขับรถอยู่บนสะพานเจนนิเฟอร์เธอก็ไม่สามารถปิดที่ปัดน้ำฝนได้ แถมไฟหน้ารถมันก็ดันเปิดไม่เต็มทาให้เจนิเฟอร์ดึงเบรกมือแล้วหักรถลงไปจอดข้างทางแต่พอจะเปิดประตูออกไปจากรถไอประตูบ้ารี่มันก็ดันเปิดไม่ออกแล้วจู่ๆทันใดนั้นก็มีเสียงพูดของโอเว่นดังขึ้นมันกล่าวว่าที่แห่งนี้คือที่ที่พ่อของผมตายไอพวกนักข่าวเหล่านั้นมันเป็นคนบาปพวกมันประจานการตายของพ่อผมเจนิเฟอร์พอได้ฟังก็บอกฉันเสียใจด้วยทันใดนั้นเสียงของโอเว่นมันก็หายไปเจนิเฟอร์จึงรีบทุบกระจกรถแล้วปีนออกมา เธอรีบตรงไปยังตู้โทรศัพท์บนสะพานแล้วติดต่อไปยังสำนักงาน FBI ทันทีแล้วหลังจากแจ้งเรื่องกับ FBI เธอก็โทรไปหาอีลีเพื่อให้เขารีบมาที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วพอวางสายโทรศัพท์จู่ๆไฟหน้ารถของเจนนิเฟอร์ก็ถูกเปิดขึ้นด้วยความสงสัยเธอจึงเปิดประตูเข้าไปนั่งในรถเพราะคิดว่ารถเธอคงกลับมาใช้ได้แล้วละมางแต่ทันใดนั้นไอ้เจ้าโอเว่นที่แอบอยู่บาหลังก็โผล่ขึ้นมามันใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าแทงเข้าคอของเจนนิเฟอร์อย่างแรงแล้วพอ พวก FBI มาถึงคนพวกนั้นเขาก็หาเจนิเฟอร์ไม่เจอฉากต่อมาตัดไปยังห้องใต้ดินที่ไหนสักแหง่งไอเจ้าโอเว่นมันก็ใช้สลิงล็อกขาของเจนิเฟอร์แล้วทําการดึงเธอขึ้นไปแขวนกลางอากาศโดวยวิธีการฆ่าครั้งนี้มันก็ดูสยองเป็นอย่างมากเพราะโอเว่นมันเล่นเอาเครื่องตัดหญ้ามารอไว้ด้านล่างเลยยิ่งถ้าคนดูดูเยอะเท่าไหร่เชือกสลิงนี่ก็จะค่อยๆค,คลายตัวลงมาจนในที่สุดเจนิเฟอร์เธอก็จะแหลกเป็นชิ้นๆ ขณะดเดียวกันด้านเอริกที่มาถึงยังสะพานเขาก็ไปเจอรถของโอเว่นที่มันจอดอยู่ใต้นั่นพอดีแต่พอเปิดออกดูมันก็เป็นแค่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปหาใช่มีเจนิเฟอร์อยู่ในนั้นไม่กลับมายัางด้านโอเวน่นไอชั่วนี้มันก็กลับมาเปิดระบบเว็บไซต์อีกครั้งเพื่อรอให้ทุกคนมาชมการถ่ายทอดสดของมันซึ่งถ้าให้เดาครั้งดีมันต้องมีคนเข้ามาดูเยอะมากแน่ๆพอถึงเวลาถ่ายทอดสดนักสืบเอริกก็รีบเข้ามาดูทันทีส่วนพวกคนดูคนอื่นก็พากันแห่ เขามาไวมากๆแค่ไม่กี่วินาทียอดคนดูมันก็ป่าไปตั้ง14ล้านวิวแล้วส่งผลให้เชือกสลิงมันค่อยๆปล่อยลงมาเจนิเฟอร์จึงต้องดึงตัวเองขึ้นให้สูงเพื่อที่จะไปให้โดนเครื่องตัดหญ้าปั่นเละไปทั้งตัวส่วนเจ้าโอเว่มันก็คอยถือกล้องถ่ายเจนิเฟอร์ที่กําลังเวียงตัวไปมาแล้วการที่มันทําแบบนี้อีริกเขาก็รู้ทันทีเลยว่าที่นั่นน่ะมันคือห้องใต้ดินบ้านของเจนิเฟอร์ขณะเดียวกันด้านเจนนิเฟอร์ที่เวียงตัวไปมาเธอก็ใช้มือเอื้อมไปจับ กับท่อแก๊สเหล็กข้างๆไอโอเว่น <ow> พอเห็นมันก็วางกล้องลงแล้วหยิบเครื่องช็อตไฟฟ้ามากะจะทําให้เธอหลับไปอีกรอบแต่เจนนิเฟอร์ที่เป็นเจ้าของบ้านเธอก็เปิดวาล์วแก๊สอัดใส่หน้าไอโอเว่นเต็มๆไอโอเว่นพอโดนแก๊สอัดใส่หน้ามันก็แสบตาเป็นอย่างมากเจนนิเฟอร์จึงใช้โอกาสนี้ปลดเชือกสลิงแล้วทําการม้วนตัวลงมาบนพื้นจากนั้นเธอก็หยิบปืนขึ้นมาทุบใส่ชั่วนี้ไปอีกหลายสิบครั้งขณะเดียวกันผู้ชมที่ดูไลฟ์สดก็พากันเฮนลองลันแต่ละคนต่างเชียร์ให้เจนน์ ซ,ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อปืนอยู่ในมือของ FBI ไอ้ชั่วโอเว่นนี้ก็เป็นในแค่เด็กน้อยตัวหนึ่งเจนิเฟอร์จึงลั่นไกย,ยิงอย่างไม่ลังเลไปถึง5นัดเต็มๆจนร่างของโอเว่นมันล้มลงต่อหน้ากล้องถ่ายทอดสดที่มันแสนภูมิใจนักภูมิใจหนาส่วนนักสืบอ e ีริกที่เพิ่งมาถึงเขาก็รู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากที่เจนิเฟอร์เธอนั้นยังไม่ตายอย่างน้อยๆในครั้งนี้ไอชั่วคนหนึ่งมันก็ได้หายไปจากโรคใบนี้สักที แล้วเรื่องราวของอันทร s สเอบอร์โชว์ฆ่าถ่ายทอดสดก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ